ป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดประทับใจที่ผู้บริหารค่ายจีนแลบโอมบันทพลประสานราชกิจยอมเคลียร์ตารางงานเดินทางมารับรางวัล Band of the Year วงดนตรีแห่งปีบนเวที GQ Moti 2022แทนศิลปินในสังกัดอย่าง Tilly Burst ที่ในปีนี้เดินสายรับรางวัลกันอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งความสำเร็จที่น่ายินดีของค่ายจีนแลบในปีนี้เลยก็ว่าได้ฟังแบบอินเตอร์เป๊กผลิตโชคคว้ารางวัลเอเชียเบสมิวสิกเชียนเป็นศิลปินต่างชาติรายแรกที่ได้รับรางวัลนี้พร้อมโชว์สุดเจ๋งบนเวทีระดับเอเชีย2022 Asia Artist Award AAA ซึ่งงานนี้เป๊กได้นำเพลง Nobody Like You มารีอาร์เรนจ์เพิ่มสีสันทางดนตรีและการเพอร์ฟอร์มที่เตรียมมาอย่างดีกับคอนเซปต์ฤดูกาล